สบายดีมาทุกคนตอนนี้พวกเราอยู่ที่สี่แยกตานมีไซเนาะก็ต่อจากคลิปวิดีโอที่แล้วไปเนี่ยก็สี่แยกนี่กับแยกเบื้องซ้ายเอาไปเนาะก็ออกทางงอนพุ่นละกาขี่ซื้อไปก็จะไปทางสอดทางคิวรถเมสายใต้เนาะแล้วก็ออกไปทางสถานีรถไฟลาวจีนแล้วก็ไปสอดทางเส้นทางเลขที่13ใต้ก็มื้อนี้จะพาคนมาชมบรรยากาศเนาะตามเส้นทางจากตานมีไซนี่ไปฮอดพุ่นแหล่เนาะทุกคนจนฮอดหนองบัวทองแหละว่าเป็นทางกลับบ้านของศรีสุพรรณนะก็เลยจะพาทุกคนขี่รถเลาะเบิ่งวิวตามข้างทางไปพร้อมๆกันข้างข้างเบื้องซ้ายมือโตต้นไม้ใหญ่ๆตัวกำแพงนี่เป็นกำแพงของเรียนมัธยมของตานมีไซนะทุกคนถนนเส้นนี้เนี่ยก็มีชื่อว่าเจ้าอนุเนาะทางเจ้าอนุข้อมูลสี่พันกาเบิ้งตาม Google ก็เป็นถนนเจ้าอนุเนาะคันกิดก็ต้องขอโทษขออภัยนำเส้นทางนี่นะก็เป็นเส้นทางที่เก่าแก่อีกเส้นทางหนึ่งเนาะก็ตามถนนหนทางนี่ก็เต็มไปด้วยบ้านเรือนของประชาชนแล้วก็ห้างค้าขายยกขายย่อยนี่เต็มแถวนี้มีทั้งโรงหอโรงเรียนโรงแฮมร้านอาหารและก็รวมไปทางห้องหมอเนาะก็ห้องหมอก็บ่ได้ไกลจังนี่ละทุกคนเป็นห้องหมอแม่และเด็กเนาะเดี๋ยวจังหน่อยเฮาก็จะฮอดมันมีเส้นทางอีกเส้นทางหนึ่งแยกเบื้องขวาไปนี่เดี๋ยวฮอดจุดที่สะพานจะบอกนะและเส้นทางโตที่สิพันเว้านี่ก็มันจะออกไปซอดทางตัดไม้อีกอยู่เขตบ้านหนองพญาเนาะที่เขาขี่รถไกลมาที่สิพันได้บอกเราไปละเป็นเส้นทางตัดไม้จากหนองพญาจากแม่ละหนองพญาจนไปฮอดบ้านดงนาทองเนาะมีโอกาสเนาะคลิปวิดีโอหน้าสิพันก็จะพาทุกคนไปเลาะให้มันทั่วเบิ่งเนาะก็ถ้าทุกคนอยากเห็นสถานที่ใดเนาะอยากให้สิพันไปถ่ายอยู่สถานที่คนใดก็ตามเนาะที่เพิ่นให้ถ่ายได้ก็คอมเมนต์มาเด้อทุกคนเดี๋ยวสิพันจะไปถ่ายมาให้เบิ่งเนาะแต่ว่าช่วงนี้หลักๆสิพันก็บ่ได้ออกไปคิดนอกเนาะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวก็สิพันก็หาก็เริ่มมาถ่ายวิดีโอช่วงนี้เพราะว่าช่วงนี้ติดภารกิจเนาะเฮ็ดเวียกแน่ก็บ่ค่อยมีเวลาสิออกมาถ่ายส่วนใหญ่ก็ถ่ายตามบนทางเนี่ยคนเวลากลับบ้านบอเวลามันพักมันเสาร์อาทิตย์นี่สิจึงได้ออกมาถ่ายวิดีโอต่อไปสิพันก็สิพยายามหาเวลาถ่ายคลิปวิดีโอลงให้ทุกคนได้เบิ่งได้ชมกันหลายๆขึ้นเพราะว่ากับสิพันก็มักเที่ยวแน่เนาะเวลาพักผ่อนนี่สิมักไปเที่ยวไปกินไปเที่ยวถ่ายแบบนี้ก็ชีพันธ์ก็เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศลาวของพวกเขาเลยแต่ก็ประเทศลาวปีนี้เนาะปี2024นี่ประเทศลาวเราได้เปิดเป็นประเทศปีท่องเที่ยวลาวของพวกเขาเนาะก็ชีพันธ์ก็ถือโอกาสตัวนี้ทำคลิปวิดีโอนี้เป็นการเผยแพร่ให้ทางภายในและภายนอกประเทศเนาะมาเที่ยวกันอันนี้เป็นจุดสามแยกแยกไปห้องโมแม่เด็กๆเนาะทุกคนที่สิจุพันธ์ว่ามาเนี่ยมันจะออกไปซอดทางเส้นทางใหม่ตัดใหม่หนองพญาแล้วก็หนองบึกคนรถก็ค่อนข้างจะติดเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงยามแรงเพราะเส้นนั้นมันบ่ค่อยเป็นเส้นทางใหญ่เนาะแล้วก็มันมีห้านอาหารแล้วก็ห้านกินดื่มมีหลายอยู่เส้นนั้นว่าเส้นที่พวกเราอยู่เดี๋ยวนี้เนาะก็มีอันห้านอาหารที่ว่าซื้อดังในทุกคนก็ที่แนะนำให้ทุกคนฟังก็เอาขี่รถมาตั้งแต่ต้นนั่นเนาะสิพันก็ลืมบอกเลยมีแต่ให้ทุกคนไปเสิร์ชเบิ่งตาม Google ก็เห็นเนาะอยู่เส้นนี้เส้นทางเจ้าอนุนี่เนาะ
เขตตานีไซนี่เสิร์ชเบิ่งอันเป็นซื้อห้านอาหารต้นคูนที่ว่านิยมกันตั้งมาแต่ใดแต่เดี๋ยวนี้สีฟันกับบุ้งเป็นอะไรล่ะสีฟันบอได้ขึ้นไปลองเบิ่งจังบาเตียนตั้งแต่เปิดโควิดขึ้นมาแล้วโควิดมานี่แล้วมีอาหารหนึ่งกับเป็นอาหารต้นมวงนะอีกห้านหนึ่งที่ว่าดังๆอยู่เขตบ้านห้วยหงแถวนี้แล้วก็ยังมีอีกหลายๆห้านเนาะทุกคนที่ว่ามันเกิดใหม่มาตลอดอยู่เขตนี้แล้วก็ผู้คนก็มักมาลิ้นหลายนี่อยู่เขตนี้อ๋อรถเดี๋ยวนี้ก็ค่อนข้างติดแล้วว่าช่วงเลิกเบียกเลิกการช่วง 4:00 น.แล้วนะทุกคนตอนนี้เขาอยู่ในเขตบ้านห้วยหงนะทุกคนจนมีตำรวจจราจรมาบวงรถเพราะว่ารอถ่าช่วงแรงกว่านี้แห้งสิติดกว่านี้มันเลยมาบวงรถก็ระบายรถไว้มันติดขัดเนาะก็ทั้งข้างของเขานี่เป็นเขตตลาดห้วยหงนะทุกคนตอนนี้เขาอยู่เขตบ้านห้วยหงแล้วลักๆบ้านที่ว่าอยู่ตามแคมป์พังเนาะเซนนี่มีบ้านตานมีไซแล้วก็บ้านห้วยหงแล้วก็บ้านหนองท้าแล้วก็ถัดไปก็เขตบ้านดอนแดงแล้วก็ต่อไปจะเป็นหนองบัวทองเนาะอันนี้เว้าเฉพาะทีว่าเส้นทางเขาสิจะไปสุดแล้วนะเขตบ้านทีว่ามันตั้งอยู่ตามติดตามแคมป์ทางนี้แล้วก็มีอีกสถานีนึงเนาะยังบ่ได้บอกทุกคนแต่ก็ทางหน้าของเฮานี่แหละเป็นตึกตัวหลังคาสีส้มนี่ตัวสูงๆนี่เบื้องซ้ายมือนี่ครับหลังคาสีเขียวก็เป็นตึกโรงเรียนของสุขสวัสดิ์เป็นมหาลัยก็เป็นอีกมหาลัยแห่งหนึ่งเนาะที่ใหญ่เป็นของเอกชนหากว่าผู้ใดเนาะว่าท่านใดก็มีลูกหลานอยากเอามาเข้ามาเรียนก็เอามาได้มาเข้าเรียนนี่ได้เนาะก็มีตั้งแต่เริ่มอนุบาลจนจำมหาลัยเขตนี่เนาะก็ตึกสูงๆนี่ที่ว่ารับสั้นอัพนี่น่ะจะบ่ค่อยมีเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นเรียน 2-3 สั้นสิห้านขายเครื่องย่อยตามสองแคมป์พังนี่เนาะข้างหลายส่วนหลายตึกสูงๆที่เห็นโผล่ขึ้นมาเดี๋ยวนี้หลายแมนอยู่เขตทาดหลวงเนาะหลักๆมันก็เป็นบึงทาดหลวงนะทุกคนก็น่าจะเคยเห็นคลิปวิดีโออื่นๆมาแต่ว่าสีชวันก็เคยไปถ่ายคือกันอยู่เขตบึงทาดหลวงก็จะเห็นมีตึกมีอาคารอย่างหลายๆอย่างที่ว่าปลูกสร้างขึ้นมาเดี๋ยวนี้ก็ลักๆแค่เป็นเขตนั่นแหละเนาะทุกคนตึกสูงอีกตึกหนึ่งที่มันเปิดไปนี่เป็นอยู่เขตลักห้านี่ก็เป็นตึกราชวงศ์นะสีชวันก็ยังไม่ได้ไปถ่ายวิดีโอเบิ่งเถื่อนซึ่งเป็นห้องแฮมเนาะถือว่าเป็นห้องแฮมอีกแห่งหนึ่งที่ว่ามีความหรูหราสุดแล้วในตอนนี้ของประเทศลาวว่าตะกี้เนาะช่วงปีใดเนาะตั้งแต่สมาชิกบอร์ดหรืออะไรเพิ่นสั่งเป็นห้องแฮมดอนจันเนี่ยก็มีแต่ห้องแฮมดอนจันแล้วเนาะที่ว่าใหญ่ที่สุดตะกี้นะแต่มีความหรูหราก็ระดับ5ดาวไปแล้วเนาะตะกี้นะแต่ตอนนี้น่าจะแมนตึกโรงแรมรัฐสวงตัวที่มันเปิดไปเมื่อต้นเดือนนี่แหละก็คิดว่าต่อหน้านี่ต่อไปอีกนี่น่าจะมีตึกใหญ่ๆอีกหลายๆแหละทุกคนที่จะเกิดขึ้นในประเทศลาวครับว่าลาวเดี๋ยวนี้ก็มันเปิดกว้างแล้วก็ให้ชาวต่างชาตินักธุรกิจต่างประเทศเข้ามาลงทุนอยู่ประเทศลาวแต่ว่าเห็นหลายๆช่วงนี้เนาะหลักๆก็สิแม่นนักธุรกิจจากประเทศจีนรายขึ้นมาจากพุ่นเนาะ
ที่มาลงทุนอยู่ประเทศลาวเฮาเดี๋ยวนี้ก็ทางหน้าเฮานี่ก็เป็น3แยกออกไปทางหนองทาเนาะก็เป็น3แยกหนองทาแล้วก็ทางข้างนี่ก็เป็นเขตวัดดอนแดงเนาะทุกคนก็ตอนนี้เฮาอยู่เขตบ้านดอนแดงแล้วสำหรับเขตบ้านหนองทาเนาะที่ก็เฮากลายมาประมาณ1ลักนี่แหละทุกคนก็บ่ได้เว้าไปจนเพลินไปแล้วทุกคนเว้ามาการลงทุนหรือเศรษฐกิจบ้านเฮาเนาะการเปิดกว้างให้นักลงทุนมาลงทุนอยู่ประเทศเฮานี่ก็ถือว่าเป็นการดีอีกอย่างหนึ่งก็ถือว่าดีหลายแล้วแหละตามที่เห็นสภาพตัวจริงส่วนใดก็ช่วงนี้ทุกคนก็น่าจะรู้เนาะวิกฤตของประเทศลาวหลักๆตอนนี้แม่นปัญหาเรื่องเงินเฟ้อเนาะค่าเงินกีบนี่ออนไลน์ตอนนี้ยังออนบุยุดเลยทุกคนตอนนี้โอ้สีฟันกับโบจากซีเห็นแล้วเดือนเวียงเรื่องงานนี่แถบชิบุพอกินละเงินเดือนนี่เงินบาทนี่หรือว่าเงินเหรียญพุ่งขึ้นทบเป็นทบสองเลยตอนนี้ค่าของซีนี่สูงแพงหลายตอนนี้ก็คันเว้าเรื่องเราคิดมันมาลงทุนนี่เนาะก็เป็นการดีเพื่อว่านี่แหละช่วงนี้ก็เศรษฐกิจแล้วนี่ก็พอมีเวียกเฮ็ดนำสาวต่างชาตินั่นสิก็พอมีเงินเรียกซีไปแต่ละมือนะทุกคนก็คันที่ว่าแบบว่าสิมีเก็บมีแบบท่อนหลายก็บ่มีดอกทุกคนว่าเศรษฐกิจแล้วนี่เฮายังบ่ฮู้ว่ามันสิไปทางใดมันสิหยุดเท่านี้บ่หรือสิไปอีกข้างหน้าอีกแบบสูงขึ้นบ่เรื่องค่าของชีพอยู่เมืองลาวนี่อันนี้ก็เว้าในนามอันผู้ออกแรงงานเนาะคือแบบสิทธิพันธ์แบบนี้ก็บ่ได้มีธุรกิจมีหยังเป็นของตัวเองแต่ก็บ่มีความรู้หลายซั่นซะก็สิประมาณนี้แต่ส่วนใหญ่ก็เดี๋ยวนี้เนาะเรื่องการเฮ็ดเบี้ยนี่ก็ค่อนข้างยากที่ว่าจะหาเบี้ยที่ว่ามีเงินเดือนที่ว่าจะพอกุ้มกินพอใส่แบบนี้บางคนก็ส่วนหลายก็เห็นบ่ทุกคนจะส่วนหลายจะไปเห็นไปหาเบี้ยงานทำอยู่ไทยเนาะกับเกาหลีญี่ปุ่นแล้วก็อีกหลายๆประเทศอ่ะทุกคนส่วนหลายจะพากันลังไลออกไปเดี๋ยวนี้เฮ็ดเบี้ยเฮ็ดงานก็ส่วนหลายก็ปรับตัวบ่ทันเนาะทั้งแรงงานแล้วก็ทั้งผู้จ้างเนี่ยปรับตัวบ่ทันกับสถานการณ์เรื่องการผันผวนของเศรษฐกิจแบบนี้ก็มากับลูกอ้างเราทุกคนเศรษฐกิจแบบนี้ถ้ามีเงินไขก็ที่วันก็คิดว่าน่าจะไปต่างประเทศแต่ตอนนี้ก็อยู่ไปก่อนเป็นสภาพอีกน้อยนึงนะทุกคนบางคนมีเงินไขไปง่ายก็ไปก่อนไปมีโอกาสไปก็ไปเนาะบางคนก็ไม่ได้อยากไปครับแต่ว่าสถานการณ์มันบังคับมันจำเป็นต้องได้ไปตัวสามแยกเนาะก็เป็นสามแยกอยู่แยกไปหนองบัวทองเนาะที่เรากำลังขี่ออกมาดิว่าสิจะมาเดินกลับบ้านเลยคันขี่ซื้อได้ไปก็ขึ้นทางวงกายศิลป์แล้วก็ไปออกทางไปแล้วนะทุกคนตลาดทองคำเลยเดี๋ยวเมื่อหน้าจะพาทุกคนเที่ยวชมในเขตตรงกันข้ามมาเนาะเขตตลาดวันนี้ชื่อวันจะพาทุกคนมาเบื้องทางเส้นทางหนองบัวทองนี่แล้วก็เส้นทางที่เห็นพวกเขาขี่มาแบบเป็นลาดยางใหม่หมดละแต่ว่าเส้นนี้เป็นลาดยังไม่ได้ลาดยางก็จะมีคุมเนี่ยว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนตกจะมีคุมแบบนี้มันก็ซ่อมแซมอยู่ตลอดเลยแหละแต่ฝนมาเท่าไหร่ก็เป็นคุมแบบนี้ก็อยู่ทั้งข้างนี้เฮาเป็นภัตตาคารเซนพิล่าได้ทุกคนเป็นภัตตาคารหนึ่งทีใหญ่แล้วก็ดูลานะทุกคนใครอยากมาจัดงานดองหรืองานต่างๆอย่างไรเนาะทุกคนก็ลองมาเบิ่งนี่ได้นี่ก็เป็นทางแยกอีกเนาะทางซอยเข้าไปทางหน้าเฮานี่ก็เป็นวัดป้าหนองบัวทองก็เป็นวัด
เก้าเกียร์อีกแพงหนึ่งทุกคนมีผู้คนศรัทธาแล้วก็มากราบมาไหว้นี่ได้ทุกคนใดมาทางเซนนี่ก็เข้าไปกราบไปไหว้เพิ่นได้เนาะทุกคนไปเฮ็ดบุญทำทานก็ได้แล้วตอนหน้าวัดป่านี่ก็จะมีมีตลาดน้อยๆเนาะเป็นตลาดเขตชุมชนแล้วก็แยกตัวนี้ก็เป็น3แยกเนาะแยกซ้ายขึ้นไปก็เป็นออกทางหนองด้วงพุ่นแหละทุกคนเขตตลาดแรงหนองด้วงก็มีโอกาสก็จะพาทุกคนไปเที่ยวชมทำกันเนาะนี่เป็นข้างวัดเนาะตัวนี้จะเป็นทางหน้าหน้าประตูโค้งใหญ่ตัวนี้ข้างนี้ก็เป็นตลาดที่สิงห์พันว่าวเนาะตลาดตลาดน้อยตลาดชุมชนงานแรงๆมานี่ก็ทุกคนเขตนี่ก็มาจับใจตลาดก็มาตลาดนี่แหละอยู่ในตลาดส่วนใหญ่เป็นจะขายเป็นเครื่องอย่างอ่ะเป็นเครื่องดิบบ่เกี่ยวกับอาหารเนาะเป็นจิ้นผักปลานั่นนี่แล้วก็อาหารซุปเป็นขายส่วนใหญ่อยู่ในเนาะเรื่องขายเครื่องประเภทพวกเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายนี่บ่ค่อยมีก็ว่าบ่มีเลยเนาะจุดนี้เนาะก็เป็นเขตยังอยู่เขตบ้านหนองบู่ทองก็ที่เอากายมาเมื่อกี้ก็เป็นโรงเรียนประถมของหนองบู่ทองนี่ทางหน้าของพวกเขานี่ก็เป็นแยกอีกขึ้นไปแยกหนึ่งเนาะก็ขึ้นไปทางบ้านพลคำแล้วก็เขตบ้านหนองปีขึ้นอยู่ทางหน้าเฮานี่ก็เป็นวัดสีชุมชื่นตอนนี้ก็เป็นวัดเก่าวัดแก่ขึ้นไปเนาะทุกคนช่วงตะกี้เนาะช่วงปีเท่าไหร่เมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะทุกคนเส้นทางนี้โอ้โหเอพีนี่สุดยอดเลยเป็นคุมยังเป็นทางดินแดงอยู่นะทุกคนก็บ้านคนบ่ค่อยมีมันจะเป็นป่ากับทุ่งนาส่วนใหญ่แต่ปี2024นี่ตามที่เห็นนะทุกคนมีบ้านเฮือนของประชาชนนี่ขึ้นมาเต็ม2ฝากทางเลยแบบนี่แหละทุกคนบรรยากาศอยู่บ้านเฮาในสิงห์พันธุ์กับมักแบบนี้แหละขี่รถเลาะเลยเที่ยวกายมาเมื่อกี้ก็ส่วนใหญ่เพิ่นก็เอาปูปลาจากแม่น้ำไปหามาตามธรรมชาติเนาะขึ้นมาขายเขียดยำแรงยำแรงแบบนี้ก็เลือกเวียงด้วยการกับเวียซื้อปลากุ้งหอยไปเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินยำแรงทุกคนอยู่3แยกตัวข้างข้างเมืองกวาวไกลเป็นทางขึ้นไปทางหนองปีงก็ทั้งจะสอดคนคำแล้วก็มาสอดทางเมื่อกี้เนาะสิทีสิบวันเว้ามันสอดกันแล้วก็จุดนี้ก็จะเป็นค่อยลงหน่อยนึงเนาะทุกคนเดินค่อยหนองบัวทองเขตนี้ก็เขตบ้านหนองบัวทองนี่ก็จะสิ้นสุดอยู่ไฟแดงเนาะอยู่ทางหน้าเขานี่แหละประมาณอีก50เมตรนี่ก็ฮอดละซึ่งเป็นเส้นทางแยกระหว่างบ้านหนองนาโศกแล้วก็เขตบ้านหนองบึกเนาะเป็นเส้นทางตัดใหม่ไปออกทางเส้นทางหนองพญาแล้วก็ออกทางเส้นทางหนองโดงเนาะที่สิริพันธ์พาทุกคนขี่รถชมวิวมาคลิปที่แล้วนี่เส้นทางที่สิริพันธ์ว่านี่ก็ที่แยกไปหนองบึกนี่เนาะก็เคยมาทายเพื่อนหนึ่งแล้วทุกคนเนี่ย2ปีที่แล้วนี่ก็ไปหาเบิ่งได้เนาะทุกคนก็เดี๋ยวไว้คลิปวิดีโอหน้าเนาะการหน้าสิงห์พันธุ์ก็สิมาพาทุกคนไปอัปเดตชมวิวเบิ่งเนาะในปี2024นี่จะต่างจาก2ปีหลังเนาะตัวนี้เนาะสัญญาที่สิงห์พันธุ์เว้าอยู่ตอนนี้เขาเขตบ้านหลวงนาโซ่แล้วทุกคนเริ่มจากไฟแดงตัวนี้ไปเป็นเขตบ้านหนองนาโศกอยู่เบื้องขวาของเฮานี่ก็เป็นห้านาชื่อดังอีกห้านึงคือห้านสบายดีเวียงจันทน์อยู่คนเขตนี้ก็น่าจะฮู้ดีเนาะ
บ้านลุงตาโชคนี่ก็เป็นบ้านสีสุพรรณสายมือนี่ก็เป็นหานปิ้งหูหมูกับหานปิ้งแบ่นะทุกคนถ้าไปไกลมาแถวนี้ก็ลองมาซีมเบิ้งได้เนาะห้านอาหารนี่แต่สำหรับสีสุพรรณมาทุกห้านละก็แซ่บหลายอาหารเครื่องดื่มเนี่ยก็เพียบเย็นก็วัดเที่ยวไกลมาเมื่อกี้นี่ก็เป็นวัดดงน้ำโชคได้ทุกคนวัดจำไตก็คลิปวิดีโอนี่เนาะสีสุพรรณก็จะจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ก็ฝากทุกคนติดตามได้ทุกคนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสบายดี